เบื้องหลังก่อนลายลับถึงสมคิดทิแท้อิทธิฤทธิ์ลุงตู่ดีดนิ้วแล้วทุกสิ่งหายวับไปกับตายุคหญิงเหล็กคุ้มสารยุติธรรมเมธินีชโลธรน,นั่งประธานศาลดีกาปิยกุลบุญเพิ่มประธานศารอุทธร์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NG R Podcast ครับผมเกษรชนะเสรีชัรชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่1 7กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเบื้องหลังการลาออกของสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีม4กุมารว่ากันว่าพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งข้อความทางไลน์ไปหาสมคิดระบุว่า รู้สึกลำบากใจรู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไรเมื่อสมคิดได้อ่านข้อความ <c oughs> ก็ได้โทรศัพท์ไปหานายกจากลายลับๆจึงตามมาด้วยรายงานลับบทสนทนาระหว่างลุงตู่กับสมคิดซึ่งควรจะรู้กันสองคนก็ออกมาสู่โลกโซเชียลชนิดถอดมาแบบเป๊ะๆโดยรายงานว่าลุงตู่นั้นได้พูดกับสมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งสมคิดต่อว่าไม่มีปัญหาขอให้สบายใจได้รู้ถึงความจําเป็นและเข้าใจว่าในทางการเมืองนายกหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องกังวลโดยส่วนตัวก็ตามที่เคยแจ้งกับนายกไว้อยากกลับไปรักษาสุขภาพเพราะสุขภาพแย่มากส่วนกลุ่มสีกุม,มารน,นายกก็ไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมที่จะเปิดทางให้นายกปรับครมอได้เลยไม่ต้องกังวลเข้าใจถึงเหตุผลทางการเมืองรู้ว่านายกลำบากใจ เมื่อสมคิดพูดไปถึงช่วงนี้นายกได้เงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวกับสมคิดว่ายังไงอาจารย์ก็อย่าทิ้งผมไปขอให้อยู่ข้างหลังผมด้วยสมคิดก็กล่าวตอบว่าที่ผ่านมาการที่มาช่วยตรงนี้เพราะนายกและนายกก็ให้เกียรติกันละกันเมื่อมาถึงวันนี้ในความสัมพันธ์ก็ถือว่าได้ใจกันไปแล้วและมาถึงจุดหนึ่งที่นายกต้องตัดสินใจก็เข้าใจดีถือเป็นการดีที่นายกมีความชัดเจน เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจเวลานี้จากผลกระทบโควิดทำให้บรรยากาศอึมครึมไม่เป็นผลดีส่วนตัวไม่มีปัญหาต่อให้ในพักพังประชารัฐไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองก็ตามก็ตั้งใจจะไปรักษาสุขภาพอยู่แล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งแต่เห็นว่านายกไม่มีใครช่วยจึงต้องอยู่ช่วยก่อนพลันที่ลายลับและบทสนทนานี้เผยแพร่ออ,อกมาโลกโซเชียลก็ขยับวิจารณ์กันเซ็งแซ่วว่านี่หรือคือการเมืองนิวนอร์มอลของลุงตู่ ตกลงว่าใครกดดันใครใครทิ้งใครนี่เป็นสิ่งที่มองเห็นกันวันนี้แต่เบื้องหลังของเบื้องหลังแบบลึกสุดตีนก่อนที่จะมาถึงลายลับที่จะกลายเป็นลายพิคาตว่ากันว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากฟางสิ้นสุดท้ายที่สองลุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่พอใจอย่างยิ่งที่กลุ่มสีกุมารตบเท้าลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทำให้ภาพของพรรคกลายเป็นรังของฝูงซอมบี้ไปในทันที เพราะมีแต่นักการเมืองที่มีแต่เสียงยี้จะโผล่มาแทนที่4กุมารว่ากันอีกว่าหากเดิม4ี่กุมารไม่ทิ้งพักความเป็นไปได้ยังไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีโดยเฉพาะอุตมะสะวนายนเพราะงานฟื้นฟูเศรษฐกิจจะชะงักและคนที่มาแทนที่อย่างปรีดีดาวฉายปกติแล้วก็ถือเป็นทีมที่ร่วมงานกับทีมสมคิดอยู่แล้วทุกอย่างรอให้งบประมาณ เรียบร้อยก็ยังได้แต่เมื่อสีกุมารลาออกจากพลังประชารัฐจึงมีความไม่พอใจอย่างแรงเพราะแปลว่าทั้ง4คนแข็งข้อหัวดือ้อไม่อยู่ในโอวาทที่จะควบคุมกันได้อีกต่อไปและก็มาถึงแผนที่ถูกกาหนดเป็นขั้นตอนต่อ,ตอไปนั่นก็คือลุงได้ทาบถามปรีดีดาวฉายจนตอบตกลงกันได้ส่วนกระทรวงพลังงานแน่นอนไพรินชูโชธาวรยังไงก็คุมพลังงานได้อยู่แล้ว จัดคนลงตัวในคืนก่อนจากนั้นก็ตัดสินใจจัดการกดข้อความกดดันส่งลายไปที่สมคิดในวันต่อมางานนี้เรียกว่าเป็นวิชาลายพิฆาตของลุงตู่ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างกับทานอสที่ดีดนิ้วแล้วสรรพสิ่งก็หายวับไปกับตาว่าไปแล้วลุงตู่ได้พยายามแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นคนคุมเกมเองส่งสัญญาณมาเป็นลำดับถ้าย้อนคำพูดของลุงตู ที่พูดถึงการปรับครมอรก่อนหน้านี้หรือพูดอยู่เสมอว่าขอให้เชื่อมั่นในเรื่องของการปรับครมอรเป็นอำนาจของนายกจัดการพิจารณาด้วยตัวเองได้ลุงตู่วันนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเมื่อการเมืองเปลี่ยนก็ต้องเข้าใจว่ามีวิถีของพรรคของการเมืองซึ่งเมื่อยงเข้ากับปรากฏการผู้ใหญ่ลิวตาข้างหนึ่งให้วิรัตรัตนเศษและพวกสสพลังประชารัฐ ออกมาเย้ยวเย้ยวโหไล่สมคิดและสีกุมารอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ให้เกียรติกันเลยตั้งแต่ล้มอำนาจในพักเรื่อยมาจากได้ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักมันก็น่าคิดว่านี่คือการสอดรับประสานกันเป็นขั้นเป็นตอนโดยสัญญาณชัดว่าการรับรู้แต่ไม่ปรามอะไรจากลุงตู่นั้นแปลว่าลุงกำหนดเป้ายิงเอาไว้แล้วเมื่อคำนวณว,ว่าถึงเวลาต้องจัดการปรับครม จึงออกอาวุธในทันทีคำถามที่ว่าใครทิ้งไข่คงไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วในตอนนี้เพราะนายกให้สัมภาษณ์สื่อที่สีสเกตก็เล่นบทพระเอกแบบหล่อๆว่าผมเป็นทหารมาก็มีความผูกพันแม้แต่กับคนที่ทำงานมาด้วยเขาเรียกว่าความผูกพันดูสิทำงานมาตั้ง5ปีและสิ่งสำคัญวันนี้ถือว่าท่านสำเร็จมาในขั้นต้นกับผมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานพื้นฐานดิจิทัลและ EEC เรื่องเหล่านี้ทุกท่านร่วมมือมากับผมแต่เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเรามองในมิติการเมืองเรื่องของการเมืองท่านก็ออกไปจะบอกว่าก่อดเสียดายแต่มันก็จาเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมืองผมเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้แต่จาเป็นต้องตัดสินใจเราก็จากกันด้วยดีไม่มีการให้ร้ายอะไรซึ่งกันและกันผมไม่เคยทำร้ายใคร เอาเป็นว่าสมคิดและสีกุมารเดินทางมาถึงตอนอวสานของคอรมอรประยุทธ์2ทับหปิดตำนานไปบทหนึงและกำลังจะเริ่มบทใหม่ว่าด้วยคอรมอรประยุทธ์ 2- 2ทับสโดยนายกว่าไม่เกินเดือนสิงหาคามนี้แต่ไฮไลท์อยู่ที่โคต้าคนนอกคลังและพลังงานซึ่งลุงตู่ยืนยันว่าต้องมีสัดส่วนของตนเองยังไงก็ต้องมี คำถ,ถามมีว่าก่อนหน้านี้ที่สสพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นศิระเจนจาคะหรือชัยวุฒธ,ธนาคมานุสรอออกมาทวงสมบัติพักประกาศกล่าวว่าเก้าอี้ของสีกุมานั้นเป็นของพักเท่านั้นลุงตู่จะเจรจาต้าอ้วยกับลุงป้อมเรื่องโคต้านายกก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากหากน้องตู่จะเอาพี่ใหญ่ก็คงจัดให้ก็เท่ากับว่าพวกลิ้วล้อที่ออกมาทวงเก้าอี้ให้พลังประชารัฐก็แค่ปลาหีละครลิง ผสมโรงให้ลุงตู่ลุงป้อมพากันปบมือหัวเราะชอบใจเท่านั้นเองแถมงานนี้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็อาจจะเสียรู้สู้เด็กในคาถาลุงตู่อย่างไพรินอดีตซีอโอปตทที่พักหลังลุงตู่เรียกใช้บริการเสมอที่จะให้เขานั่งร่ำตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุริยะวืดแล้ววืดอีกทั้งทที่ตัวเองออกตัวแรงมาตลอดข่าวนี้เลยมีข่าวจะไม่ยอมลุง จะขนมุ้งตัวเองที่เคลมว่ามีกำลังมากพอจะประทะต่อรองกับลุงตู่ได้เอามาต่อรองวัดกันไปให้รู้ดีสึกครั้งนี้น่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์เอามือก่ายหน้าผากแน่สองมิตรเตรียมขู่นายกขอร่มตรีพลังงานให้สุริยะแม้เสียแห้งอนุชานาคาสายคนในกวนจะออกแอคชั่นกับคนรู้ทันถึงกับอาการหัวร้อนออกมาประนามพวกเดียวกันว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย ปล่อยข่าวทำสุริยะไปชนลุงยิ่งทำให้ภาพของการแย่งชามข้าวยิ่งเด่นชัดขึ้นมาสำหรับพรรคนี้แต่ดูทรงแล้วไพรินน่าจะมีภาษีดีกว่าสุริยะแบบแช่แป้งแน่นอนเพราะนายกกลางปีกปกป้องไพรินเต็มที่เห็นได้จากเมื่อมีคนว่าสงสัยไพรินเหมาะสมกับตำแหน่งพลังลง,งานหรือไม่ทำไมยกโคต้าให้พรรคการเมืองไม่ยกโคต้าให้พรรคการเมืองอย่างที่ท่านเคยพูดเอาไว้ ลุงตู่ก็จะย้อนถามแบบตาขวางว่าและเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะส่วนพักมองว่าน่าจะเอาคนในมากกว่าคนนอกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไปถามหัวหน้าพักสรุปว่ากระทรวงพลังงานคือที่หมายปองของฝูงซอมบี้หัวใจหลักของลุงตู่จะมีปัญหายื้อแย่งกันมากอย่างแน่นอนแม้งานนี้นายกจะประกาศว่าผมพิจารณาของผมเองก็ต้องมาดูกันครับว่า ใครจะกดดันใครลุงตู่จะเอาคนของตัวเองลงตำแหน่งนี้ได้หรือไม่จะสามารถกุมทุกอย่างให้เดินไปตามเกมที่ตัวเองวางไว้ได้หรือเปล่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ดีดนิ้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายวับไปกับตาเหมือนกับที่ทำกับสมคิดและสีกุมารได้หรือไม่ถึงตรงนี้ลุงตู่คงยังต้องปวดหัวต่อไปแต่สำหรับสมคิดและสีกุมารน,นั้นแน่นอนว่าบัดนี้ หายใจโล่งอ,อกไปตามๆกัน การปรับครมมาถึงจุดไคลแมกนะครับหลังทีมสมคิดลาออกไปแล้วและนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเร่งดําเนินการปรับครมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่วงการข้าราชการครับก็มาถึงช่วงวงรอบของการโยกย้ายประจําปีเช่นกันปีนี้มีไฮไลท์ที่น่าติดตามอยู่หลายวงการอย่างเช่นในสายของความมั่นคงผู้นําเหล่าทัพทั้งกองทัพบ,บกเรืออากาศผู้บัญชาการฐานสูงสุด รวมถึงพบตรจะกอดคอกันเกษียณในเดือนกันยายนนี้ยกเว้นประหลัดกระทรวงกลาโหมคนเดียวที่ยังอยู่ต่ออีก1ปีแต่ที่สุดของความน่าสนใจในปีนี้ต้องตามไปดูที่วงการสารยุติธรรมเพราะท่านสลายเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาจะครบอายุ65ปีต้องลงจากตำแหน่งบริหารไปเป็นผู้พากษาอาวุโสนอกจากประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ก็ครบวาระเช่นกัน ถือว่าเบอร์1และ2ครบวาระและยังจะมีผู้พิพากษาในตำแหน่งบริหารในระดับสูงที่มีอาวุโสร,รองลงมาแต่ล้วนแล้วอยู่ส่วนบนสุดของโครงสร้างอำนาจศาลยุติธรรมต้องลุกจากตำแหน่งมากเป็นประวัติการในปีนี้ด้วยเมื่อประธานศาลฎีกาต้องลุกจากตำแหน่งพร้อมกับประธานศาลอุทธรณ์ก็ต้องมาดูที่รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ตตำแหน่งปีนี้จะลุกจากตำแหน่ง5ท่าน จึงเหลือเพียงสุภาพสตรีคนเดียวคือท่านเมทินีชโลธรรองประธานสารดีกาอาวุโสลำดับที่3จึงเลื่อนมามีอาวุโสลำดับที่1โดยอัตโนมัติประธานสารดีกาคนใหม่ต่อจากท่านสไลเกตก็เลยกลายเป็นท่านเมทินีที่มีอาวุโสสูงสุดและจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ดํารงตําแหน่งประมุขสารยุติธรรมท่านเมทินีเป็นหญิงเหล็กแห่งวงการสารยุติธรรม ได้รับการยกย่องในประวัติการทำงานเคยผ่านงานในตำแหน่งสำคัญเช่นเป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชันาญนพิเศษที่กำกับดูแลคดีภาษีคดีแรงงานคดีเยาวชนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีล้มละลายมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของคนในศาลยุติธรรมปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาให้ทำหน้าที่กรรมการตุลาการผู้ทรงคุรุวุฒิในศาลฎีกาอดีตก็เคยได้รับตำแหน่ง เลือกตั้งจากผู้พิพภาษา,าทั่วประเทศให้ทำหน้าที่กรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรืกรอกบศซึ่งมีภารกิจสำคัญคือการกำกับดูแลงานบริหารราชการศาลยุติธรรมสำหรับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ประธานอุทธรณ์นั้นซึ่งถือเป็นเบอร์สองของศาลยุติธรรมไทยปีนี้ก็ได้สุภาพสตรีเช่นกันเนื่องจากการลงจากตำแหน่งของประธานแผนกคดีในศาลฎีกาที่มีอุโสมากกว่าทำให้ตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตกมาถึงคิวผู้มีอาวุโสลำดับที่14คือท่านปียกุลบุญเพิ่มประธานแผนกคดีล้มละลายปีนี้ยังมีสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์วงการสารยุติธรรมก็คือเมื่อผู้มีอาวุโสสูงกว่าได้ดารงตาแหน่งเบอร์หนึ่งและ2ไปแล้วลำดับถัดมาผู้ที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาลำดับที่1ซึ่งนับเป็นเบอร์สก็จะเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่ง คือท่านวาสนาหงเจริญประธานแผนกคดียาวชนในสารดีกานอกจากระดับรองประธานสารดีกายังมีตำแหน่งที่น่าสนใจคือท่านนุจรินจันพรายศรีหัวหน้าคณะในสารดีกาก็จะขึ้นเป็นประธานแผนกอธิายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสารดีกาด้วยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานสารยุติธรรมจัดทำดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมแล้ว และจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมกตในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผ่านความผ็นชอบแต่งตั้งการแต่งตั้งบุคคลในวงการศาลยุติธรรมยึดถือนิติประเพณีที่จะพิจารณาเรื่องอาวุโสอย่างเคร่งครัดจึงฟันธงได้ว่าสามผู้บริหารสูงสุดแห่งวงการศาลยุติธรรมหลังกันยายนนี้ได้แก่ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และรองประธานศาลฎีกาอาวุโสเบอร์หนึ่ง จะเป็นสุภาพสตรีทั้ง3ท่านนี้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวจากพอลัพล้ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g a o n l i n e c o m หรือพุทจการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลบชมอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับทั้งในท้ายข่าวหรือถ้าโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเราเสิร์ชหา n g r Podcast ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีสรชัยลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ